เหนื่อยนะเหนื่อยมากแต่มันท้อไม่ได้มันหยุดไม่ได้เพราะมันมีความรู้สึกว่าคนที่ตายเขาไม่ใช่ญาติเราคนที่ตายลูกน้องพี่ที่ตายเนี่ยลูกน้องพี่ที่ตายแล้วชาวบ้านที่ตายทั้ง6คนเนี่ยไม่มีใครมีวังปาแม้แต่คนเดียวนะเนี่ย1ถึง6คนเนี่ยไม่มีใครมีนามสกุลมีวังปาแม้แต่คนเดียวเลยแต่พวกเขาตายแทนพี่ได้รอยสักคนตายทั้ง6คนที่ไปไหนมาไหนเรายืนยันว่าเขายังอยู่กับเราตลอดแล้วยืนยันว่าเราจะแบกเขาไปจนกว่าเขาจะถึงเส้นชัยจนกว่าเขาจะได้ศักดิ์ศรีคืนมาจนกว่าจะได้ศักดิ์ศรีของพวกเขาคืนมาทั้ง6เขาไม่ใช่ญาติเราเลยแต่เขาตายแทนเราได้แล้วเราคนเป็นน่ะคนเป็นเราจะท้อเหรอเราอยู่บนโลกใบนี้เราอยู่ในกายหยาบเนี้ยเพื่อที่จะสานต่อเจตนารมณ์ของพวกเขาให้มันถึงที่สุดพี่แหวนณัฐธิดามีวังปาพยาน6ศพวัดปทุมและเป็นหน่วยแพทย์ภาคสนามลงสมัครสว67ค่ะสวัสดีค่ะพี่แหวนนะคะณัฐธิดามีวังปาลงว่าที่นะคะว่าที่ผู้สมัครสวเขตดอนเมืองกลุ่ม4กลุ่มสาธารณสุขค่ะเอาจริงคือไม่ได้มีเจตนาที่จะเข้าไปแต่ตอนนั้นน้องชายหายน้องชายหายออกจากบ้านแล้วแอบมาเป็นกาดอยู่ในกลุ่มกาดคนเสื้อแดงแล้วแม่ได้ข้อมูลมาก็เลยให้เราเข้าไปตามหาซึ่งเราก็เข้าไปตามหาตั้งแต่ก่อนวันที่10เมษาแล้วจนลามเรื่อยมาจนม็อบมันยุตินะคะซึ่งมาทราบอีกทีน้องชายก็หนีไปหลบไปอยู่พัทยากับเพื่อนซึ่งเขาก็บอกว่าเขาหลบไปตั้งแต่10เมษาแล้วเพราะว่ากลัวในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ไม่กล้าอยู่ในพื้นที่เพราะว่าเห็นว่าตอนนั้นตำรวจทหารกำลังตามล่าพวกกาดคนเสื้อแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้น้องก็ปลอดภัยซึ่งเราเองเราก็เข้าไปตามหาน้องจนวินาทีสุดท้ายจนได้ประสบเหตุในเหตุการณ์6ศพวัดปทุมที่เราต้องสูญเสียกำลังหน่วยแพทย์ไปถึง3นายแล้วก็ประชาชนอีก3ศพเหมือนกันนะคะรวมแล้วเป็น6ศพในเหตุการณ์ของวันที่19พฤษภาคม53มันเป็นเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าล้อมฆ่านกในกรงก็ไม่ผิดนะคะเป็นการล้อมปราบประชาชนเป็นการถล่มยิงหน่วยแพทย์เลยคือตามหลักยุทธวิธีแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเขากำจัดกำลังหลักได้เนี่ยการกวาดล้างมันก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าหน่วยเสนารักษ์หรือว่าหน่วยทหารตำรวจที่เรียนมาเขาก็จะรู้กันนะคะกำลังหลักที่เขากำจัดได้ก็คือแกนนำสองกาดสามหน่วยแพทย์แล้วก็ที่เหลือก็มวลชนก็ไม่มีอะไรแล้วทีนี้ก็คือกวาดล้างได้ง่ายขึ้นแต่ณวันนั้นเวทีได้ยุติการชุมนุมไปตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วนะคะมันก็ไม่ควรที่จะมีการมาไล่ล่าหรือล้อมฆ่าประชาชนในเขตอภัยทานอย่างนั้นมันไม่ควรที่จะมีการมาถล่มยิงเต็นท์ยาแล้วก็มาฆ่าอาสาพยาบาลที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บณเวลานั้นมันไม่สมควรที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยค่ะเหตุการณ์6ศพวัดปทุมเนี่ยต้องเท้าความไปก่อนนะว่าเราอ่ะพี่แหวนเป็นหนึ่งในทีมที่รวบรวมคดีแล้วก็ข้อมูลหลักฐานเป็นพยานคนเดียวที่ลงพื้นที่รวบรวมพยานรวบรวมหลักฐานแล้วก็ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอแล้วก็ชี้จุดการตายของแต่ละศพแล้วก็หยดเลือดที่อยู่ตรงเต็นท์ยาเราน่ะมีเลือดใครบ้างสามารถชี้ได้เลยตรงนี้มันมีแต่เลือดของหน่วยแพทย์ทั้งนั้นเลยแล้วก็จะมีประชาชนที่เอามาศพมาพักไว้คนนึงคืออัธชัยชุมจันทร์ท้าความไปที่ศพแรกคืออัตชัยชุมจันทร์นะคะคนชาวอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรียนจบแล้วกำลังจะรับปริญญาตรีทำงานหาเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แต่ก็ถูกทหารยิงตายก่อนศพที่สองนี่ก็คือลุงลบสุขสถิตชาวหลักสี่ดอนเมืองนะคะถูกยิงขณะที่กำลังวิ่งเข้ามาที่วัดปทุมแล้วก็เหมือนแกกำลังจะปีนรั้วค่ะรองเท้าแกก็หายไปข้างนึงแล้วก็สุวรรณศรีรักษาคนชาวนาคนจังหวัดอุดรธานีคนบ้านเราเองนะคะอันนี้ก็ตายขณะที่ไปยืนรอเข้าห้องน้ำตรงกำแพงระหว่างห้องน้ำด้านหลังวัดเนี่ยมันเข้ามาประตูตรงทางเข้าเนี่ยมันจะมีศาลาที่1ศาลาที่2ใช่มั้ยตรงศาลาที่2เนี่ยหลวงพ่อเขาจะเปิดห้องน้ำให้กับชาวบ้านเนี่ยไปเข้าน้องเขาไปยืนรอเข้าห้องน้ำมันตรงซอกกำแพงอ่ะก็โดนยิงท้ายถอยแล้วก็โดนยิงตัดเส้นเลือดใหญ่แล้วก็มาศพที่สี่นี่ก็คือมงคลเข็มทองมงคลเข็มทองนี่ก็คือตายขณะปฏิบัติหน้าที่
ขณะพิมพ์ลายนิ้วมือของอัธชัยชุมจันทร์เขาก็ขออนุญาตเราพิมพ์ลายนิ้วมืออัธชัยชุมจันทร์แล้วก็ถูกยิงตายตรงหน้าร้านขายสังฆภัณฑ์ของวัดปฐุมวนารามแล้วก็ศพที่5นี่คือกมลเกียรติอัคฆาตถูกยิงตายขณะเก็บอุปกรณ์ยาเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายเข้าไปในสวนป่าเพื่อที่จะหลบเข้าไปในสวนป่าพร้อมกับนำศพนี้เข้าไปข้างในสวนป่าด้วยแล้วก็คือกมลเกียรติเนี่ยถูกยิงมากกว่า10นัดนะคะทั่วร่างกายเลยพรุนเลยแล้วก็มาศพสุดท้ายศพที่6ก็คืออัครเดชขันแก้วเป็นผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้ช่วยของเราถูกยิงหลอดลมกระพุ้งแก้มต้นแขนตัดเส้นเลือดใหญ่น้องไม่ได้เสียชีวิตคาที่นะตอนนั้นเรามองเห็นเราก็พี่แหวนก็หลบช่วยคนที่ถูกยิงอยู่ตรงหน้าโบสถ์มันจะมีต้นไม้ต้นกระถางต้นโมกอะยื้งเยื้องกับยื้งเยื้องกับโบสถ์มาฝั่งทางออกนะก็มีคนตอนนั้นที่เราวิ่งไปช่วยก็จะมีกิติชัยแข็งขันลุงบัวสีทุ่มมาแอนดรูนักข่าวต่างประเทศแล้วก็จะมีป้าอีกคนนึงที่โดนยิงด้านข้างเหมือนกันก็ยิงถาดๆไปแล้วในขณะที่เราช่วยผู้บาดเจ็บอยู่4คนเต็นท์ยาเราโดนถล่มเละไม่เหลืออะไรเลยพอเราช่วยคนไปแล้วก็มองไปที่เต็นท์ยาเราก็มองว่าเราก็บอกว่าให้ทุกคนน่ะหลบหาที่หลบบักหรืออัครเดชเนี่ยให้หลบใต้โต๊ะยาเพราะโต๊ะยาเราก็จะมีเป็นฟอยล์กั้นด้านหน้าจะไม่เห็นว่าข้างล่างนี่เก็บอุปกรณ์อะไรบ้างน้องก็หลบอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ตะโกนเรียกว่าถอดเข็มขัดนะให้ตัวเองหายใจได้ถอดเข็มขัดออกก่อนแล้วก็ดึงเกตไปแล้วทุกคนก็บอกเกตไม่เหลือเลยพี่แหวนเกตไม่รอดแล้วเกตล้มแล้วเกตฟุบลงไปแล้วพี่ดึงไม่ทันเราก็บอกเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเขาบอกทหารยิงเขาถล่มยิงตอนนั้นเรายังไม่อยากเชื่อนะว่าทหารถล่มยิงเต็นท์ยาเราแต่ในขณะที่เราไม่เชื่อกระสุนมันก็ยังลงไม่เคยยั้งเลยเรา6 โมงครึ่งแล้วก็เต็นท์ยาเรามันมีไฟใช่ไหมเราก็ขอให้ชาวบ้านเนี่ยดึงปลั๊กไฟออกหรือไม่ก็เอาหนังกระติกยิงหลอดไฟที่เต็นท์ยาเราให้มันดับเพื่อที่จะไม่ให้ทหารเนี่ยมันมองเห็นในเต็นท์ยาเราท้ายที่สุดแล้วหน่วยแพทย์ที่อยู่ตรงนั้นเสียชีวิตทั้งหมด3นายรวมชาวบ้านด้วยเป็น6นายนะคะแล้วกว่าเราจะออกจากวัดปทุมมาได้เนี่ยเราประชาชนได้กลับบ้านกันทุกคนแต่เพื่อนเรารวมประชาชนทั้ง6ศพเนี่ยได้ออกเป็นคนสุดท้ายเราก็ออกเป็นคนสุดท้ายพร้อมกับต้องรอรับเพื่อนไปด้วยเหนื่อยนะเหนื่อยมากแต่มันท้อไม่ได้มันหยุดไม่ได้เพราะมันมีความรู้สึกว่าคนที่ตายเขาไม่ใช่ญาติเราคนที่ตายลูกน้องพี่ที่ตายเนี่ยลูกน้องพี่ที่ตายแล้วชาวบ้านที่ตายทั้ง6คนเนี่ยไม่มีใครมีวังปาแม้แต่คนเดียวนะเนี่ย1ถึง6คนเนี่ยไม่มีใครมีนามสกุลมีวังปาแม้แต่คนเดียวเลยแต่พวกเขาตายแทนพี่ได้รอยสักคนตายทั้ง6คนที่ไปไหนมาไหนเรายืนยันว่าเขายังอยู่กับเราตลอดแล้วยืนยันว่าเราจะแบกเขาไปจนกว่าเขาจะถึงเส้นชัยจนกว่าเขาจะได้ศักดิ์ศรีคืนมาจนกว่าจะได้ศักดิ์ศรีของพวกเขาคืนมาทั้ง6เขาไม่ใช่ญาติเราเลยแต่เขาตายแทนเราได้แล้วเราคนเป็นน่ะคนเป็นเราจะท้อเหรอเราอยู่บนโลกใบนี้เราอยู่ในกายหยาบเนี้ยเพื่อที่จะสานต่อเจตนารมณ์ของพวกเขาให้มันถึงที่สุดก่อนที่น้องๆจะตายเราคุยกันเยอะมากเราคุยกันเยอะมากเลยหน่วยแพทย์ทุกคนก็อยากให้ประชาชนรอดนะเราเองก็อยากให้ทุกคนรอดเราไม่อยากให้ใครตายเลยเราไม่อยากให้มีใครคนใดคนนึงต้องจากเราไปเพราะเราเห็นอัธชัยชุมจันทร์จากเราไปแล้วเนี่ยเราพวกเราถามว่าจิตตกไหมตกนะเฟลกันทุกคนเลยทุกคนร้องไห้หมดเราเป็นพี่อยู่คนเดียวเราร้องไม่ได้ในวันนั้นเราร้องไห้ไม่ได้เราอยากร้องแทบตายนะแต่เราร้องไม่ได้ถ้าเราร้องปุ๊บน้องๆเราเสียขวัญหมดเลยน้องๆเราเสียกำลังใจหมดเลยเราจำเป็นต้องมีความเข้มแข็งในขณะที่มันอ่อนแอจนล้ามากคืนนั้นน่ะแล้ว4ทุ่มเสียงปืนยังกระหน่ำรัวยิงในเขตอภัยทานอยู่อะแล้วแกนนำที่มึงเจ๋งๆเป็นตำรวจเป็นนักรบล่ะเอ้าไปหลบอยู่บนรังคือโบสถ์อะแต่ประชาชนแล้วเด็กผู้หญิงคนแก่นอนเกลื่อนกันอยู่กลางสนามแล้วคนที่ต่อรองกับทหารที่ตะเข้ามาเคลียร์พื้นที่คือหลวงพ่อถาวร
คือหลวงพ่อถาวรหลวงพ่อถาวรเนี่ยบิณฑบาตวิงวอนขอละขอรถแอมบูเลนซ์เข้ามาเอาผู้บาดเจ็บออกไปถ้าเราขอรถแอมบูเลนซ์ได้ก่อน 20:00 น น้องเราไม่ตายหน่วยแพทย์อีกคนนึงจะไม่ตายจะไม่มีศพที่6เกิดขึ้นเลยในวันนั้นความอำมหิตของทหารเนี่ยไม่ได้มีน้ำใจกับพวกเราเลยไม่ได้มีน้ำใจกับประชาชนโดยอ้างว่าประชาชนนั้นเป็นชายชุดดำมีอาวุธยิงต่อสู้ถามหน่อยเถอะว่าคน 3,000 คนกับทหารแค่หยิบมือบนรางรถไฟฟ้า BTS คุณมีหลักร้อยนักคนในวัดปทุมมี 3,000 คนถ้า 3,000 คนนั้นมีอาวุธ BTS สะพานลอยรางรถไฟฟ้านั้นก็ไม่เหลือแต่ประชาชนเขามีแต่คนแก่มีแต่เด็กมันจะเอาอาวุธอะไรมายิงต่อสู้กับทหารถามหน่อยนี่คือสิ่งที่ประชาชนถูกกระทำและเป็นสิ่งที่ประชาชนถูกล้อมฆ่าแต่ยังไม่เคยมีใครได้รับความเป็นธรรมในตรงนี้คืนมาเลยนี่คือสิ่งที่เรายังหยุดสู้ไม่ได้หลังจากเหตุการณ์ปี53หลังปี53เนี่ยเราก็เก็บพยานหลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานขึ้นฟ้องที่ส่งฟ้องที่ศาลอาญากรุงเทพใต้แล้วเป็นคดีเดียวที่ชนะศาลอาญากรุงเทพใต้ตัดสินในชั้นต้นแล้วว่าทหารคือผู้ยิงหน่วยแพทย์ทหารคือผู้ลั่นไกแล้วมีชื่อกรมกองมีชื่อมียศมีหน่วยทุกอย่างมีหลักฐานทุกอย่างสืบจนทหารรับสารภาพว่าคือผู้ยิงในศาลชั้นต้นศาลอาญากรุงเทพใต้เราชนะเราก็พอใจแล้วเราพี่แบบไม่เคยมาเคลื่อนไหวอะไรอีกเลยเพราะเราไม่ใช่นักเคลื่อนไหวเราคือนักคือแม่ค้าเราคือแม่ค้าเราคือนักธุรกิจเราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรใดๆเลยแล้วหลังจากที่เราชนะคดีในศาลชั้นต้นในศาลอาญากรุงเทพใต้เราพอใจแล้วนะเราพอใจแล้วเราก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ก็ขายของออนไลน์ขายเครื่องสำอางขายปุ๋ยขายปุ๋ยน้ำขายอุปกรณ์ต่างๆที่เราพึงมีอยู่ก็ขายตามกลุ่มไลน์ตามกลุ่ม Facebook อะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งมันก็มีรายได้พอเลี้ยงชีพได้นะคะท้ายที่สุดแล้วเราก็มาถูกยัดคดีว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นอั้งยี่แล้วก็โดน112โดนใส่ร้ายจากการแฮ็กโทรศัพท์เอาโทรศัพท์เราไปเอา internal air card ที่เรารวบรวมข้อมูลเพื่อนไว้ทั้ง99ศพเนี่ยก็โดนยึดไปนะคะท้ายที่สุดแล้วเราก็ถูกขังลืมอยู่3ปี6เดือนในฐานะฝากขังพิจารณาคดีเป็นผู้ต้องขังฝากขังพิจารณาคดีที่ไม่มีสิทธิขั้นพื้นฐานไม่อนุญาตให้ประกันตัวนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่โดนแค่เราแต่มีประชาชนทั้งคดีทั่วไปคดีลักทรัพย์คดียาเสพติดคดีการเมืองเยอะแยะมากเลยที่ถูกลิดรอนสิทธิ์ถูกไม่ให้ถูกฝากขังไปก่อนมีเงินแล้วค่อยมาประกันพอเขามีเงินแล้วก็ไปประกันก็ไม่ให้เขาประกันตัวอ้างว่าทำสำนวนยังไม่เสร็จสืบคดียังไม่เรียบร้อยมั่งละนู่นนั่นนี่มั่งละซึ่งในยุคคสช.เนี่ยบอกเลยว่าประชากรล้นคุกมากแม้กระทั่งลักของที่เซเว่นก็เอาไปขังไม่ให้ประกันตัวอันนี้คือความเลวร้ายมากอันนี้คือสิ่งที่เราได้ไปเห็นในเรือนจำซึ่งในเรือนจำนี้เราได้บทเรียนได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ประสบการณ์ที่จะต้องเอาออกมาแก้ไขให้มันเยอะมากอะค่ะมีสิ่งที่ต้องแก้ไขเยอะมากในเรื่องของสิทธิสตรีในสิทธิของการรักษาพยาบาลต่างๆพวกนี้ค่ะความคาดหวังที่เรามาลงสวเนี่ยเรามีความคาดหวังว่าเราอยากจะติดตามคดีนี้ให้ถึงที่สุดในเมื่อเราฝากความหวังกับรัฐบาลไหนไม่ได้ถ้าหากว่าเราได้เลือกตั้งเข้ามาเป็นสวเราอยากให้ชาวบ้านกับเพื่อนเราได้รับความเป็นธรรมเราอยากได้ศักดิ์ศรีของหน่วยแพทย์ของเราขึ้นมาเราไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายเราคือผู้ช่วยชีวิตทั้งทหารตำรวจและประชาชนเราเป็นคนที่อยู่ตรงกลางแล้วมาต้องมาแบกรับเรื่องที่ไม่ใช่พวกเราจะต้องโดนสังคมไม่เคยคืนศักดิ์ศรีตรงนี้ให้พวกเราเลยมีแต่ตั้งคำถามว่าเข้าไปทำไมตอนแรกพี่ฝากโอกาสไว้กับคนอื่นนะแต่คนอื่นน้องๆคนอื่นเนี่ยอายุไม่ถึงแล้วฝากโอกาสไว้กับฝากความหวังไว้กับพรรคการเมืองที่เขานำเรื่องนี้ต่อสู้ในชั้นศาลพาเราต่อสู้เราฝากความหวังไว้เยอะมากเลยแต่เราผิดหวังเรามีความรู้สึกว่าทุกเรื่องอ่ะทุกเรื่องถ้าเราอยากให้มันสำเร็จและอยากให้เรื่องของ6ศพเนี้ยไปสู่ ICC ไม่อยากให้อยู่แค่ในเมืองไทยด้วยซ้ำอยากให้สู่ ICC
เรามีความคิดว่าเราต้องลุกขึ้นมาสู้เองไม่ว่าจะอะไรคุกตารางก็ผ่านมาแล้วเหลือแค่รัฐสภาที่ยังไม่ได้ก้าวเข้าไปอยากเข้าไปต่อสู้ในรัฐสภาในฐานะสว.เพื่อที่จะเอาลงศพทั้ง6ศพนี้ไปวางอยู่ในรัฐสภาให้ผู้มีเกียรติทั้งหลายได้เห็นว่านี่คือประชาชนและหน่วยแพทย์ที่ถูกฆ่าตายสิ่งแรกที่อยากทำเลยก็คืออยากจะให้เพื่อนเราที่อยู่ในเรือนจำที่เป็นคดีทางการเมืองได้รับการนิรโทษทุกคนซึ่งพวกเขาไม่สมควรที่จะต้องไปติดอยู่ในนั้นเพียงเพราะว่ามีความคิดต่างเลยไม่สมควรถ้าหากมีการเลือกตั้งที่สำเร็จแล้วมีฝ่ายประชาธิปไตยเข้าไปนั่งในสภาเยอะพี่ว่าการเปลี่ยนแปลงมันเป็นไปได้ค่ะเราต้องช่วยกันเข้ามาสมัครสว.กันเยอะๆแล้วก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงรัฐสภานะคะทุกอย่างต้องมาจากการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นสว.สสร.หรือว่าผู้ว่าแต่ละจังหวัดนะคะก็ควรจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างโปร่งใสไม่ใช่ว่าอุบอิบทำกันเองเด็กใครเป็นเด็กใครอะไรอย่างเงี้ยมันเราอยู่กับวัฏจักรนี้มานานมากแล้วอย่าลังเลค่ะพี่น้องคะ99ศพคนเสื้อแดงที่ตายไปเนี่ยลูกหลานเขาต่อสู้เพียงลำพังต่อสู้จากเสื้อแดงจนเป็นสีส้มแดงสู้ไม่สำเร็จถึงต้องมีส้มขึ้นมาสู้ต่อช่วยกันเข้ามาสมัครสว.เพื่อที่จะผลักดันหาความเป็นธรรมคืนความเป็นธรรมให้กับวีรชนทั้ง99ศพอย่าดีแต่พูดลงมือเลยค่ะไม่ต้องกลัวอย่างน้อยๆมีแหวนยืนเคียงข้างพวกคุณสู้ไปด้วยกันถ้าคุณไม่สู้มายืนข้างๆแหวนนะคะช่วยผลักดันแหวนเข้าไปในสภาเพื่อที่จะเป็นปากเป็นเสียงทวงคืนศักดิ์ศรีของพวกเราทุกคนรวมทั้งผู้ต้องขังทางการเมืองณปัจจุบันนี้ต้องนิรโทษกรรมพวกเขาทั้งหมดและล้างมลทินให้กับผู้ต้องขังทางการเมืองทุกคนดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ